ขอบคุณท่านประธานครับผมสรันทิมสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคเพื่อไทยครับท่านประธานครับตั้งแต่เช้าเราได้มีการอภิปรายกันมาโดยตลอดเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่กำลังถดถอยหรือว่ามีวิกฤตอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ตั้งแต่เช้าทุกคนก็พูดถึงเครื่องจักรเศรษฐกิจของประเทศเรามาโดยตลอดมีส่งออกมีเกษตรมีการท่องเที่ยวครั้งนี้ผมอยากจะขอโฟกัสที่การท่องเที่ยวครับเพราะว่าตั้งแต่ที่ผมทำงานในสภามานี่เป็นกลุ่มที่ผมมีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็ได้ฟังเสียงของประชาชนมากที่สุดขอสไลด์ขึ้นด้วยครับถ้าอย่างนั้นผมขอพูดไปก่อนนะครับก็คือประเทศเรานะครับกว่า 17-20% ของ GDP แทบทุกปีอยู่ที่การท่องเที่ยวนอกจากนั้นการท่องเที่ยวยังเป็นตลาดแรงงานที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยมาโดยตลอดมีแรงงานกว่า10ล้านคนทำงานอยู่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่หลายคนบอกว่ามันเป็นวิกฤตที่เกิดจากภาวะโควิดแต่ผมอยากจะชี้ให้เห็นอย่างนี้ครับว่าตั้งแต่ก่อนโควิดจะมาโควิดเริ่มมีข่าวปลายปีที่แล้วที่จีนเริ่มค้นพบเริ่มมีการคอนเฟิร์มว่าเป็นเชื้อโควิดเนี่ยเดือนธันวาเพราะฉะนั้นผมอยากให้ดูนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยมันเริ่มซบเซามันเริ่มถดถอยเริ่มชะลอตัวมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ตอนที่เรามีปัญหาเศรษฐกิจเพียงแต่ว่าพอมีการเกิดโรคระบาดโควิดมากขึ้นแล้วก็มันกลายเป็นวิกฤตเนี่ยทุกคนผลักภาระจากเศรษฐกิจที่ล้มเหลวก่อนหน้านี้ไปโทษโควิดจนหมดผมอยากสื่ออย่างนี้ครับว่าจริงๆตั้งแต่ที่เรามีการเลือกตั้งมาตั้งแต่ที่เรามีหัวหน้าทีมเศรษฐกิจมีผู้นำรัฐบาลชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเราไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้จริงๆจังๆเลยจริงๆต้องย้อนไปตั้งแต่ปี57ด้วยซ้ำแต่ว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีใครที่จะมาถามถึงตรงนี้ว่าเราแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างไรนับตั้งแต่ปีที่แล้วที่เริ่มมีการถดถอยทางเศรษฐกิจสิ่งที่รัฐบาลทำคือการหาข้อที่จะมาบอกว่ามันเกิดจากอะไรเมื่อก่อนที่จะมีโควิดเราบอกว่ามันเกิดการชะลอตัวอันนี้ก็ยอมรับครับว่ามันเกิดการชะลอตัวในเศรษฐกิจโลกจริงๆแต่ปัญหาครับท่านประธานท่านเป็นรัฐบาลท่านไม่ใช่สำนักข่าวเราไม่ต้องการข่าวจากท่านว่าตอนนี้โลกกำลัง ประสบภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเราต้องการทางออกเราต้องการจะรู้ว่าท่านจะทำอะไรเพื่อแก้ปัญหานี้ซึ่งก็ไม่เคยได้รับคำตอบหลังจากนั้นครับพอเริ่มต้นปีใหม่มา2020ปุ๊บเราก็ได้เจอกับโควิดเรารู้เรื่องโควิดตั้งแต่ปลายปี62ใช่ไหมครับอย่างที่ท่านสมาชิกก่อนหน้าเรียนไปตามไทม์ไลน์กว่าเราจะเริ่มมีแอคชั่นจริงๆก็ปาเข้าไปเดือน3เดือน4แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางทันเลยที่เราจะรับมือแล้วก็ที่เราจะป้องกันความเสียหายที่เกิดจากโควิดได้อย่างมีประสิทธิภาพขอสไลด์ต่อไปด้วยครับอันนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงการท่องเที่ยวครับจากปีที่แล้วมูลค่าต่อ GDP หรือว่าเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP เนี่ยเกือบ 20% การท่องเที่ยวต่อ GDP ของประเทศนะครับแล้วก็มีคนทำงานในธุรกิจเกือบ10ล้านคนค่าใช้จ่ายต่างๆหรือว่ารายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยกว่า 70% เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดภาวะโควิดและท่านทำการปิดสนามบินปิดน่านฟ้า 70% ตรงนี้หายไปแล้วท่านทำอะไรต่อครับผมไม่ได้ว่าท่านทำผิดนะครับโอเคตอนนั้นเรามีเรื่องโรคระบาดเราต้องการการรับมือแต่ว่าคำถามของผมคือการที่ท่านทำไปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อมาท่านมีแผนจะรับกับมันอย่างไรท่านจะแก้ไขยังไงท่านปิดน่านฟ้าเพื่อไม่ให้เชื้อโรคเข้าโอเคแต่ว่าธุรกิจต่างๆประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของท่านท่านพร้อมที่จะรับผิดชอบเขามากน้อยขนาดไหนขอสไลด์ต่อไปนะครับอันนี้เราพูดกันมาตั้งแต่ต้นปีเรามีการเตือนกันมาโดยตลอดนะครับว่าโควิดจะกระทบการท่องเที่ยวมากน้อยขนาดไหนตอนแรกเราคาดการว่าในข่าวคาดการว่าลบ 30% 40% แต่ผมต้องบอกเลยครับตอนนี้มาถึงณเวลานี้กว่า 70-80% ด้วยซ้ำที่มันกระทบกับการท่องเที่ยวเมื่อก่อนเรามีนักท่องเที่ยว40ล้านคนท่านปิดน่านฟ้าแน่นอนว่าเข้ามาไม่ถึงหลักล้านแน่นอนคิดว่าจำนวนนั้นหายไปจะเกิดอะไรขึ้นท่านอาจจะบอกว่ารณรงค์ให้เที่ยวกันในประเทศอย่างที่ผมเรียนไปครับ 70% รายได้ 70% ของการท่องเที่ยวมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติท่านไม่สามารถเอาจำนวน 20-30% ของนักท่องเที่ยวในไทยเนี่ยมาทำให้
ชดเชยกับกลุ่มนั้นได้ท่านต้องมีทางแก้ทางอื่นครับแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นต้องบอกว่าคำแนะนำหรือว่าวิธีการรับมือเนี่ยมีหลายคนมีผู้เชี่ยวชาญแม้แต่พรรคเพื่อไทยเองก็เคยเสนอว่าควรจะทำอย่างไรมีไทม์ไลน์อย่างไรในการรับมือปัญหาโรคระบาดโควิดเพื่อที่จะทำให้กระทบกับกระทบกับการท่องเที่ยวหรือว่ากระทบกับเศรษฐกิจโดยรวมน้อยที่สุดแต่มันก็เหมือนกับว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่มีอะไรกั้นครับเหมือนท่านได้ยินแต่ท่านไม่ได้ฟังท่านไม่เก็บเอาสิ่งเหล่านั้นไปทำท่านไม่ปรับจากสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เราเดินมาถึงวิกฤตตรงนี้ขอภาพต่อไปด้วยครับอันนี้นะครับในสไลด์ท่านจะเห็นว่า3จังหวัดที่ทำรายได้ท่องเที่ยวสูงสุดกรุงเทพภูเก็ตชลบุรี 65% ของรายได้การท่องเที่ยวของประเทศไทยมันแสดงให้เห็นถึงอะไรครับมันแสดงให้เห็นถึงว่าถึงแม้ประเทศเราจะมีตลาดการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งและทำรายได้ได้มากแต่ว่ามันก็เป็นการกระจุกตัวอยู่ในบางจังหวัดบางพื้นที่สิ่งที่เราต้องทำเมื่ออาทิตย์ก่อนเรามีการอภิปรายกันว่าเราจะพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างไรผมบอกเลยครับว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยเราต้องทำให้รัฐบาลมองให้เห็นก่อนว่าเราต้องการส่งเสริมด้านไหนเพราะนโยบายที่รัฐบาลเคยทำเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ท่านมองเพียงอย่างเดียวว่าทำยังไงให้นักท่องเที่ยวเพิ่มทำยังไงให้นักท่องเที่ยวเพิ่มนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นก็กระจุกอยู่ตามจุดต่างๆท่านต้องกระจายจุดท่องเที่ยวต้องกระจายความเจริญออกไปทั่วประเทศนั่นคือจะแก้ได้แต่นั่นเป็นระดับโครงสร้างซึ่งไม่แน่ใจว่าท่านเคยคิดหรือเคยสังเกตตรงนี้หรือเปล่าสิ่งรูปนะครับก็คือเป็นรูปที่ผมได้มีโอกาสลงไปที่จังหวัดภูเก็ตที่เกาะพีพีมีโอกาสลงไปเดินพบกับชาวบ้านต้องบอกนะครับว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ท่านให้วันหยุดชดเชยพอดีจากช่วงสงกรานต์ที่เราไม่ได้ทำกิจกรรมท่านก็ยกวันหยุดมาแล้วขอชดเชยวันนั้นวันนี้แทนท่านประกาศวันหยุดชดเชยมานี่คือสภาพที่ผมไปเจอครับวันหยุดชดเชยหยุดยาว4วันเกาะพีพีนี่บอกเลยนะครับว่าแมวเยอะกว่าคนวันนั้นที่ผมไปผมเจอแมวเยอะกว่าเจอคนนักท่องเที่ยวแทบไม่มีนี่คือสิ่งที่มันสะท้อนให้เห็นว่าการแก้ปัญหาแบบอยู่ๆคิดออกท่านก็ทำเลยท่านมีวันหยุดชดเชยอยู่ในมือท่านคิดว่าถ้าวันหยุดยาวๆคนก็คงไปเที่ยวแล้วท่านก็วางลงไปอยากจะให้หยุดวันนี้ท่านก็บอกใครจะไปเที่ยวทันครับท่านถามผมถามจริงๆมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราอยากจะไปแล้วเราก็ไปเที่ยวได้ขอสไลด์ต่อไปด้วยครับถ้าอย่างนั้นผมขอไปถึงนโยบายเลยแล้วกันขึ้นมาพอดีนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้รับจากรัฐบาลนี่คือสิ่งที่เราได้รับจากผู้นํารัฐบาลและผู้นําทีมเศรษฐกิจที่ชื่อท่านประยุทธ์นะครับสวัสดีนะครับท่านเข้ามานั่งฟังพอดีก็คือซอฟโลนนี่ทุกท่านพูดมาตั้งแต่เช้าว่าเป็นโครงการที่เอาเงินมาให้ธนาคารเพื่อให้ธนาคารปล่อยต่อปัญหาครับท่านธนาคารไม่ปล่อยครับคนไปขอมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่ได้บางคนไปขอธนาคารไม่ให้บางคนไปขอธนาคารให้นะครับแต่ถึงเวลาที่ต้องเอาเงินธนาคารไม่มีเงินครับอนุมัติไปแล้วว่าผ่านโครงการแต่ไม่มีเงินให้นี่มันเกิดจากอะไรครับแล้วซอฟท์โลนเนี่ยผมซึ่งทำงานอยู่ในกรรมธิการเนี่ยได้รับฟังทุกครั้งที่มีคนมาชี้แจงเขาไม่เคยขอได้เลยครับซอฟท์โลนแล้วเราจะช่วยธุรกิจท่องเที่ยวอย่างไรตอนนี้ธุรกิจท่องเที่ยวกำลังจะตายนะครับท่านบอกว่าหลังโควิดธุรกิจจะฟื้นหลังโควิดธุรกิจท่องเที่ยวไทยเราตายหมดแล้วนะครับไม่ต้องรอถึงว่าหลังโควิดแล้วอีกอันนึงครับคือโครงการเราเที่ยวด้วยกันอันนี้หลายท่านก็พูดออกมาแล้วว่าต้องการที่จะมีให้ผู้ใช้5ล้านสิทธิ์ผู้มาใช้จริงไม่ถึง 20%มันแสดงถึงอะไรครับมันแสดงถึงว่านโยบายต่างๆเหล่านี้ท่านคิดออกมาโดยที่ท่านไม่ได้คำนึงถึงเลยว่ามันใช้ได้จริงไหมหรือว่ามันจะประสบความสำเร็จไหมแต่ผมเชื่อว่ามันไม่ใช่ว่าไม่มีใครแนะนำสิ่งที่ถูกนะครับผมเชื่อว่าท่านต้องมีทีมเศรษฐกิจอย่างน้อยในทีมท่านต้องมีนักวิชาการต้องมีนักธุรกิจหรืออย่างน้อยเจ้าสัวบางคนที่ท่านไปขอคำปรึกษาเขาก็น่าจะต้องบอกท่านเหมือนกันแต่ผมว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ผู้นำปัญหาอยู่ที่ผู้นำรัฐบาลผู้นำของทีมเศรษฐกิจไม่มีวิสัยทัศน์มากพอที่จะเลือกโครงการหรือว่านโยบายที่ถูกต้องเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนของประเทศเพราะฉะนั้นผมมองว่าความผิดของท่านนะครับไม่ใช่ว่าท่านเป็นคนที่ไม่มีความสามารถ
ความผิดของท่านคือท่านเป็นคนที่ไม่มีความสามารถแต่ท่านก็ยังรักษาอำนาจไว้แล้วมันก็ทำให้เกิดวิกฤตจนถึงวันนี้ถ้าพูดง่ายๆก็คือท่านไม่ได้เก่งแต่ท่านอวดเก่งเพราะฉะนั้นผมขอแนะนำให้ท่านออกไปครับง่ายที่สุดลาออกฝากท่านประธานบอกด้วยนะครับขอบคุณครับ